ทุกคนคะกลับมาต่อกันเลยค่ะสำหรับ Minecraft Create Arcane Engineering ต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหเอฟเคไม่เท่าไหร่ค่ะไปขนาดนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะอยู่เล่นรูปแบบนี้คืออะไรเอ่ยเฮ อันนี้ก็คือฟาร์มยังไงล่ะแต่เราใช้รูปแบบของริบบ้านค่ะน่าสนใจน่าสนใจแต่รู้สึกว่าเก็บเกี่ยวตรงสุดท้ายไม่ถึงใช่ไหมได้เดี๋ยวเราขยับให้ค่ะมาเลยยกขึ้นจึ๊บนั่นแหละค่ะวางไปปุ๊บวางรางรถไฟปกติริบบ้านใช่ไหมค่ะก็ทำแบบเดียวกับบ้านเราเลยนั่นแหละที่แหละคาร์ดแอสเซมเบิลค่ะแล้วก็วางกระแสไฟให้เขาก่อนจากนั้นเราก็วางลงไปค่ะปุ๊บแบบนี้ถ้าเราเอากระแสไฟออกใช่ไหมมันก็จะเป็นการตั้งค่ะแล้วเราก็เริ่มบิ้วเริ่มอะไรใส่กาวตามปกติไปเลยแต่ทีนี้สำคัญเลยค่ะตรงนี้เลยเราต้องปรับด้วยว่าล็อกค่ะล็อกโรเทชันไม่งั้นเขาหันไปทางนี้ปุ๊บใช่ไหมทางกลับเขาจะหันอีกฝั่งหนึ่งค่ะโอเคแล้วก็กระแสไฟจึ๊บยกขึ้นจับออกมาแล้วบิ้วก็ตีพวกนี้ออกไปวางรางรถไฟคืนแล้วก็วางไปเลยค่ะให้พลังงานแค่นี้เก็บได้แล้วเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้ไม่เก็บล่ะอยู่ดีๆชนแล้วไม่เก็บค่ะไม่รู้ทำไมเขายังไม่ทำงานกล่องเต็มเหรอไม่น่าจะเต็มนะไม่เต็มนี่อยู่ดีๆไม่เก็บตัวแรกค่ะไม่รู้อาจจะเป็นการเริ่มทำงานโอ้ในนี้สิ่งที่อยู่ได้มาน้ำตาลค่ะ 3,000 เดี๋ยวนะมันไม่ใช่น้ำตาล 3,000 สิถ้าเราได้อ้อยใช่ไหมแล้วมีเอาอ้อยไปบดค่ะเอาอ้อยไปบดโอกาส 10% โอ้โหได้ทั้ง2ชิ้นเน่อันนี้เท่าไหร่โอเคบดเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่ก็ได้ค่ะไม่ต่างกันเพราะไงนอนเดี๋ยวเราจะหาเชื้อเพลิงมันหลอมละลายเจ้าเองเอาได้เวลาแล้วค่ะมิวไปเตรียมของมาแล้วอย่างแรกเลยเราต้องการน้ำมันค่ะจากข้าวใช่ไหมเริ่มตรงนี้เลยไหมหรือว่ามาเริ่มแถวๆนี้เฮ้ยใกล้ๆกันก็ได้นะคะมิววางไปมิววางเครื่องทุบสกัดได้เรียกว่าน้ำพืชแล้วกันไม่ถนัดกับน้ำมันรำข้าวน้ำมันรวงข้าวค่ะตามที่มีคนแย้งมาเนาะว่ามันไม่ใช่น้ำมันพืชจะเรียกว่าน้ำมันพืชแล้วกันได้เป็นน้ำมันพืชค่ะจากนั้นเราต้องเอามาปั่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาปั่นต่อเอาล่ะแต่ในการปั่นครั้งที่2วันนี้ค่ะจะพิเศษนิดนึงเขาบอกว่าต้องใช้ความร้อนแปลว่าเราต้องให้พลังงานกับเจ้าเปรตที่อยู่ตรงนี้ด้วยก็ปั่นมาปุ๊บปั่นออกมาได้ของหยิบของใส่หม้อนี้แล้วก็เอามาผสมกับน้ำตาลโหน้ำตาลเราอยู่นู่นเลยอ่ะเราต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้น้ำตาลถึงตรงนี้ให้ได้จะทำยังไงให้น้ำตาลตรงนู้นมานะส่งโดดๆมาก็ได้เหมือนกันหรือจะสายพานเวลาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่โหลดมิวจะชอบใช้สายพานค่ะเพื่อให้เซฟปลอดภัยอ่ะเน้นปลอดภัยไว้เนาะสายพานก็ได้นะเดี๋ยวเดินสายพานใต้ดินก็ได้ค่ะทีนี้ในตรงนี้เดี๋ยวนั้นจากซีดออยล์ใช่ไหมในเป็นไบโอแมสไบโอแมสหยิบใส่ถังนี้ปั่นรวมกับน้ำตาลได้ไบโอเอทานอลแล้วก็ต้องป้อนเป็นอาหารให้กับเปรตน้อยของเราค่ะเอาล่ะป้อนเป็นอาหารให้กับเปรตตรงนี้เลยแล้วก็ถังปั่นแล้วก็สุดท้ายนี้หมิวก็จะได้เป็นสิ่งที่จะไปป้อนให้กับน้อนตรงนั้นเราต้องเดินสายมาหมิวว่าย้ายตัวคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมมาฝั่งด้านนี้ดีกว่านะคะเนี่ยเพราะถ้าเป็นของเหลวเขาแทงใช่ไหมแทงตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอ่ยคิดว่าอย่างนั้นค่ะโอ้เอาล่ะท่อต่อเล็งไว้เรียบร้อยแล้วแต่พลังงานยังไม่ได้เดินน้ำตาลก็ยังไม่ได้ส่งชึบโอเคสายพันธุ์ตอนแรกคิดว่าใช้สัก2เส้นถึงค่ะแต่ว่าขนาดไม่ถึงเนาะไม่ใช่ขนาดระยะค่ะระยะไม่ถึงก็เลยต้องใช้ทั้ง4เส้นเชื่อมต่อกันตรงแถวตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นพร้อมจะส่งอ้อยมาแล้วถ้าอ้อยเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะบดได้เป็นน้ำตาลคิดว่าได้แล้วค่ะแล้วมิวก็วางแผนวางบล็อกก่อนหยิบไอเทมที่เราได้ใส่ถังปั่นถังที่3โอเคแล้วก็หยิบน้ำตาลที่มิวได้ใส่ถังปั่นถังที่3ตรงนี้
สองแขนกลเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินพลังงานค่ะหรือพยายามเดินพลังงานมาค่ะแล้วตรงไหนที่แบบเอ้ยตรงนี้ท่อวางไม่ได้เราก็ขยับท่อออกไปนิดนึงแล้วท่อตอนแรกมิววางตรงนี้สูงไปใช่ไหมคะมิวก็ขยับลงมานิดนึงตอนนี้ก็เลยพยายามเดินพลังงานค่ะมาถึงเครื่องไหนแล้วหรือเครื่องสกัดน้ำมันโอเควางแบบนี้วางแบบนี้เลยอ่ะได้ค่ะพลังงานมาแล้วต่อไปก็เรื่องของสายพานจึ๊บเฮ้ๆหมุนไปทางเดียวกันถูกต้องค่ะแล้วก็เทรนไดอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บนั่นแหละพร้อมไปเห็นไหมทองเหลืองอยู่นี่นั่นเองอ่าไปโลดเป็นโกงนี่เลยไปเลยตอนนี้ยังช้าๆอยู่ค่ะเพราะว่าจะดูระบบว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่านะถ้าเร็วพรึบนี่แบบโอ้ยมองไม่ทันเหมือนทุกตำแหน่งก็ทำงานดีนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นทองเหลืองแล้วกันแต่ขอเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งค่ะมิวใส่ตัวสปีดมาแอบไว้แถวๆนี้นี่แอบไว้ตัวควบคุมระบบของบ้านเราในส่วนของอาหารของเจ้าน้อนผีที่น่ารักค่ะอยู่ตรงนี้แหละเร็วขึ้นไหมนิดนึงยังมองทันอยู่นะมาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมเอ่ยกำลังส่งมานั่นแหละส่งเข้ากล่องไปแล้วก็ออกมาบดได้เป็นน้ำตาลค่ะยัดน้ำตาลลงหม้ออุ้ยรู้แล้วว่าขาดอะไรตรงนี้ยังไงล่ะอาหารของเจ้าเบลดเฮ้ยเดี๋ยวรอให้น้ำมันพืชนายโอ้โอเครู้แล้วสิ่งที่ขาดค่ะยังไม่ได้ส่งซีดออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ส่งข้าวออกมาเอาล่ะเล็งมาค่ะหยิบใส่ถังเพื่อเป็นน้ำมันพืชได้แล้วโอ้อาจจะต่ำไปก็เลยหยิบไม่ถึงจากนั้นหยิบข้าวมาใส่ถังนี้โอเคน่าจะได้แล้วนะลองปล่อยออกมาดูค่ะหยิบเงี้ยเข้าไปเติมได้น้ำมันพืชค่อยๆหยิบค่อยๆปล่อยค่ะโอ้แล้วน้ำมันพืชก็ต้องส่งเข้ามาในถังนี้ใช่เขาบอกว่าเขาปั่นไม่ได้เพราะเขาไม่มีพลังงานโอเคเราต้องแบ่งน้ำมันพืชไปให้น้อนที่อยู่ด้านล่างด้วยค่ะในเมื่อเจ้าเบรดบอกว่าเราหิวต้องการอาหารเนี่ยมิวก็ใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินท่อจากข้างล่างแค่นั้นไปเลยน้อนเอ๊ะไปสิช้าเหรอโอ้น้อนบอกไม่ตอนนี้เราไม่ได้กินของเหลวเราต้องการหลอดดูดหลอดดูดค่ะหลอดดูดมิวมองตรงนี้นะมิวมองไม่เป็นหลอดดูดนะเพราะมันคือโมเดลเขียวหลอดที่แบบดูผ่านๆเอ๊ะเอาเขียวมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขออภัยค่ะคุณผู้ชมแย้งมาแล้วว่าพี่มันหลอดดูดนะชื่อก็บอกอยู่แต่ไม่ได้สังเกตเลยค่ะเอาไปเลยนอนมาหลอดมาแล้วนั่นไงปั่นได้แล้วค่ะหยิบไปไบโอแมสค่ะส่งเข้ามาในนี้เฮ้ยไบโอแมสกับน้ำตาลปั่นรวมกันไบโอเอทานอลแล้วก็ส่งมาโอ้น้อนตรงนี้นั่นเองแม่โอ้น้อนบอกเป็นไงมนุษย์เราเท่ไว้นี่เลยค่ะไฟสีฟ้าที่แสนจะร้อนแรงแล้วก็ทุกคนคะอย่างสุดท้ายที่หนูต้องการคือการใส่ก้อนหินลงไปในนี้เพื่อให้เขาปั่นด้วยความร้อนสูงค่ะไบโอเอทานอลแล้วมิวก็จะได้มาเป็นลาวานั่นเองถูกต้องเลยเฮ้ๆส่งลาวาไปตัวเองนั่นแหละส่งลาวามาเข้าถังนี้แล้วเครื่องจักรของเรารู้ไหมว่ามีลาวาแล้วนะอ้าวก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามีลาวาอยู่ตรงนี้โอเคถ้าไม่ได้มิวไม่ทำโครงสร้างแบบแปลกๆแล้วกันค่ะทำตามแบบที่เขาบอกแล้วกันเนาะแล้วก็วางไปแบบนี้
แล้วก็เชื้อเพลิงวางข้างบนที่สองโอเคได้แล้วทำโครงสร้างวางตามที่เขาบอกเลยอ้าวเผื่อใส่เอาออกเอาออกเอาออกโนโครงสร้างไม่แปลกแล้วทำงานทันทีค่ะการหลอมป่ะตัวเองตรงต่อไปเลยลาวาในโลกปกติแบบอินฟินิตี้ค่ะคือสิ่งที่เราคิดจะทำไว้แต่ว่าต้องมีก้อนหินวิวต้องไปเอาก้อนหินจากตรงนู้นมาก่อนตอนแรกคิดจะต่อสายขึ้นไปด้านบนแต่เอ๊ะสายพานตรงนี้เราไม่ได้ใช้ทำอะไรนะวิวใช้เพียงแค่เป็นตัวเดินพลังงานให้กับเครื่องยนต์ไอเทมเท่านั้นเองค่ะเฮ้เฮ้ตาเช่นนั้นล่ะเข้าสายนี้เลยตัวเองมาปุ๊บโค้งปุ๊บมาถึงไหนมาถึงสุดนี้ใช่ไหมเฮ้เฮ้เราก็ต่อไปเวลาที่เขาโยนก็คงไม่โดนหรอกเนาะน่าจะข้ามสายน่าจะไม่โดนเนี่ยทุกคนคะมิวว่ามิวเดินสายพานมาเรียบร้อยพลังงานเอ้ยเออโอ๊ยพุ่งเขาลงลาวาอะไรดูสิหมุนไม่ถูกต้องแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้หมุนถูกต้องแล้วได้เวลาแล้วค่ะปล่อยออกไปเลยงัวไหลไปตามสายพานไปแล้วไปแล้วไปด้วยก้อนหินเดลิเวอรี่มาค่ะเอามาปั่นเป็นลาวาแบบถ้าสูบลาวาจากใต้ดินมาใช้นะหรือมันก็ไปสูบลาวาจากในดีเทอร์จบไปนานแล้วแต่เราอยากใช้วิธีนี้บ้างอะวิธีนั้นใช้บ่อยแล้วไงสูบลาวาจากในดีเทอร์มาใช้มาแล้วโอ้ยไอเทมเด้งโอ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดโดดออกก่อนโอ้ไอเทมเด้งค่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนนี่ก่อนอย่าทำให้เทมเด้งสิโอ้ก้อนหินค่ะโอ้โหก้อนหินเต็มสายพานเต็มไปหมดเลยทีนี้แหละตามใดที่มีก้อนหินตามใดที่มีพืชตามใดที่มีน้ำมันค่ะกับน้ำตาลลาวาเฮ้ๆอินฟินิตี้ค่ะได้เรื่อยๆอ่ะส่งลาวาไปให้นอนได้เรื่อยๆเลยไม่เรียกว่าส่งมาให้นอนเรียกว่าส่งมาทำร้ายนอนค่ะนั่นน่ะโดนเรื่อยๆมิวก็ไม่แน่ใจนะว่าของเหลวสีขาวที่เราต้องปั๊มเนี่ยจะได้ใช้แบบเยอะไปแต่ก็น่าจะได้ใช้เยอะอยู่นะคะก็เลยปั๊มไว้สิ่งที่มิวจะทำสำคัญเลยมิวจะขยายแทงค์ตรงนั้นให้ใหญ่ขึ้นค่ะเฮ้กับเยลทรายแล้วก็ดินเหนียวเอามาเก็บไว้ในบ้านก่อนปึ๊บไปแบกมาค่ะโอ้โหทรายเราแบกเต็มที่วีบมาเก็บเข้าไปแล้วอย่างสุดท้ายดินเหนียวดินเหนียวมีน้อยที่สุดแล้วอ่ะตรงเนี้ยมิวก็จะทำแท้งให้ใหญ่ตามดินเหนียวที่เรามีนั่นแหละมีเท่าไหร่ก็ขนาดนั้นค่ะโอ้ยมีน้อยแต่ก็2,000นะได้เวลาครับโอ้ได้หลายแน่นอนค่ะอย่างนี้โอ้แท่งใหญ่นี้จะได้ใหญ่ขนาดไหนล่ะเนี่ยน่าจะได้ใหญ่ใช้ได้เลยนะเราต้องไปผ่านลาวาใช่แล้วตรงนี้ทำไมติดล่ะลูกโอ้ลมค่ะลมที่เราปรับไว้ต่ำเกินไปก็เลยไปไม่ถึง125โอเคถึงแล้วถึงแล้วนี่ตรงนี้อ่ะโยนไปโยนลงไปเลยโอ้เป็นท้อมมาโอ้สองตัวเดี๋ยวนะดาบ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 เอาดาบไปตรงนี้ดาบอยู่ในตัวเฮ้ย ได้แล้วไปแล้วไปกราฟมาเลยค่ะโอ้นี่แหละใช่เลยจากข้อมูลเขาบอกว่าเครื่องนี้ใหญ่ได้สูงสุด14x14แล้วสูง64ค่ะแต่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งโดบจะเพลิงเยอะขึ้นใช่ไหมเราต้องขยายใหญ่ขึ้นสิคะเรามีลาวาอินฟินิตี้แล้วจัดไปตั้ง14x14
เราจะทำถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเก็ตพื้นที่ตรงนี้เต็มกระบวนแล้วแหละ2 3 4เอ้ยแต่เราไม่กล้าปล่อยน้องมาเพราะเราไม่แน่ใจว่าน้องโดนแดดตายหรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคไปทำหลังคาก่อนหลังคาหลังคาเพื่อนอนเพื่อความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่เซฟนอนน่ะไม่ได้อะไรมากนะแต่นอนอยู่ไกลค่ะอุ๊ยตรงนั้นเหรอแบบนี้ก็ดูดีแฮ่ๆเอาต่อมาเลยเพียงแค่นอนอยู่ไกลมากๆแค่นั้นเองจะไปเอานอนดีนั้นก็ลำบากนะเดินทางไกลแต่ตอนนี้มิวมีปีกแล้วต่อให้นอนตายมิวก็ไปเอานอนกลับคืนมาได้อย่างไวค่ะไปอมโซแสนใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ยากบินไปโลดไม่ใช่มีปีกสิมิวบินได้มิวบินได้มีคาถาคาถาบินเรียกว่าเป็นข้อเสียได้ไหมคะเนี่ยพอไปกระจกมองไม่ออกมองไม่ออกเลยว่าวางอะไรไปแล้วว่างเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่าเพิ่งนอนเราขอดูก่อนเราก็ไม่ชัวร์โอเคเริ่มการล้อมต่อแล้วทั้งใหญ่มากเดี๋ยวก่อนกลัวจะมีล้อมอย่างอื่นด้วยต้องรีบออกรีบออกให้ไวอะไม่รู้จะล้อมแล้วกลายเป็นอะไรไว้แว๊บแว๊บโอเคหมดแล้วเนาะหมดแล้วโอ้ทั้งใหญ่นอนบอกมนุษย์เจ้าจะขุดรีดเราขนาดไหนล่ะเนี่ยนิดนึงนะเนี่ยกระจกเรายังเหลือเยอะอยู่เลยนะเราจะขุดรีดเจ้าได้แบบเต็มที่เลยทีนี้พอทั้งใหญ่แล้วใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องปั๊มเพื่อมาเก็บในแทงอื่นเราเก็บไว้ในแทงนี้ได้เลยอะนอนตัวเดียวถ้ามีนอนหลายๆตัวก็จะได้ไหวขึ้นกว่านี้ใช่ไหมเอ้ยแต่อินฟินิตี้อีกอะตราบใดที่นอนรอดชีวิตไหนดูสิโอ้ 6,400 อิงก็ตเหรอคะแล้วเจ้านี่เราเท่าไหร่กี่ถังเอ่ยจึ๊บ360ถังโอ้อันที่จะเก็บในแทงก็ได้เยอะกว่านะเนี่ย แต่ไม่เป็นไรตรงนี้สกัดเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆค่ะดูลาวาของเราค่ะเมฟโว้บอกแล้วมีก้อนหินอินฟินิตี้ก็เท่ากับลาวาอินฟินิตี้ยอดเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนคิดว่ามีเหล็กใช้อินฟินิตี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขาดอะว่าไอรอนโกเลมไม่เกิดแล้วแล้วจะทำฟาร์มเหล็กใช่ไหมเรามีแอบไปเห็นอะไรบางอย่างที่เราสามารถเล่นตุกติกในวันนี้ได้เฮ้ยไม่เรียกว่าเล่นตุกติกหรอกเล่นว่าก็เขาไม่เอาออกไปนี่นี่ไงคะใช่ไหมไหนนี่กราเวล 12% เอรอนนักเก็ตเฮ้ยก็น่าใจดีนะการล้างน้ำนั่นเองค่ะโอ้โหการล้างน้ำนั้นเราจะได้หลายอย่างค่ะรู้สึกว่าจะมีบางอย่างที่ทำให้เราได้โกลด้วยหรือเปล่านะการล้างน้ำนี่เลสแซนค่ะนี่โอโซแซนโอโซแซนอันนี้ต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เป็นโซที่เอ้ยแซนที่ไม่ค่อยมีวิญญาณอยู่ค่ะโอ้โหแต่เนี่ยมีโอกาสได้ทองนะจะใช้วิธีนี้ดีไม่น่าหรือจะใช้วิธีที่เขาให้มาดีน่าแต่ถ้าเราจะใช้วิธีที่เขาให้มานั้นหมิวก็ขาดสำคัญเลยคือเหล็กที่จะทำเครื่องขุดนั่นเองวิธีไหนดีวิธีไหนดีนั่นสิค่ะใช้วิธีไหนดีล่ะเนี่ยน่าคิดเลยวิธีที่ง่ายกับวิธีที่มอดเขาให้มาเอ้ยแต่นี่ก็เป็นวิธีที่มอดเขาให้มาเหมือนกันเดี๋ยวนะว่าไปดูที่หนึ่งก่อนที่แห่งนี้ค่ะฟาร์มเหล็กของเรานั้นไอรอนกาเลียมไม่เกิดอะไม่รู้ว่าทำไมไม่เกิดปะตรงเนี้ยอะโอ๊ยโอ๊ยดันเก็บปีกนางฟ้าไปแต่มิวอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้กาวเคลือบสิ่งนี้ค่ะเออแล้วยกไปอะยกไปแบบเอ้ยตรงนี้ต้องการเหล็กใช่ไหมยกไปแล้วก็ปั่นตรงนั้นต้องการทองแล้วก็ยกไปแล้วก็ปั่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือแบบทองกับคอปเปอร์อยู่ว่าไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้คือถ้าเรามีเหล็กค่ะเราจะทำเครื่องนี้กี่เครื่องก็ได้ใช่ไหมอ๋อใช่แต่เรายังไม่ได้เจอเลยโซนเหล็กยกเครื่องนี้ไปวางก่อนแล้วให้เขาทำงานให้เราก็ได้เหมือนกันนะใช่แล้วเพราะรูปแบบเดียวกันใช่ไหมล่ะตัวเลสโตนอะไรนี้มิวก็ไม่ได้ขาดเท่าไหร่ค่ะ
ระบบไม่ทำงานแล้วเหล็กน่าจะหมดไงตรงเนี้ยเนี่ยเหล็กหลอมหมดเกลี้ยงโอ้ไม่ใช่แค่เหล็กค่ะตรงนี้ด้วยเชื้อเพลิงก็หมดค่ะไม่ได้เอามาเติมให้นั่นเองเฮ้ยว่าไปเราบินได้นี่ไม่เคยขึ้นมาที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ที่เห็นนี้เลยค่ะโอ้ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่โอ้เอ๊ะทำไมแค่หยิบแค่เหยียบโอ้เกาะเวทมนต์ค่ะต้นไม้ไลเคนต้นไม้อินชันสวยไหมสวยก็ที่เขาบอกว่าถ้าต้องการซีดใช่ไหมนี่เมดบลูมค่ะก็เอาให้มาเอาที่เกาะนี้นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราบินขึ้นมาขนาดนี้โอ้ยปีกนางฟ้า จ้าลงเวลาแลนดิ้งก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะเออค่อยๆลงค่อยๆลงอุ้ยปีกนางฟ้าเผลอเก็บบ้านเท่านั้นแหละรู้เรื่องค่ะดีนะที่แอบครั้งแรกไม่ตายปีกนางฟ้าจ๋าเราเอาไปไว้ไหนอะนี่ไงอุ้ยของนี้ต้องพกไว้ในตัวตลอดเวลาโอเคในวันนี้ค่ะทุกคนคะอยู่ก็ได้ความคืบหน้ามาแล้วเนาะข้าวมาน้ำตาลมาก็ไม่ขาดโอ้ยไม่ขาดกระดาษละโอ้โหปั่นตรงนี้ลาวาอินฟินิตี้ค่ะแต่เราไม่ได้ทำระบบเก็บไว้เลยแบบปั่นได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้ขนาดนั้นค่ะส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆส่วนก้อนหินของเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเขาก็เดินเครื่องแอคทีเวตไปโอ้โหชีวิตในวันนี้ของเรานั้นดีขึ้นแล้วอย่างน้อยมีลาวาใช้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาล่ะทุกคนคะในพันนี้ Create Arcane ค่ะมิวลาไปก่อนพันหน้ามาเจอกันค่ะเราจะเป็นเรื่องของเวทมนต์ดีหรือเป็นเรื่องของกลไกดีมี2ทางให้เลือกสามารถเลือกได้ใช่ไหมโอเคพันหน้ามาเจอกันค่ะดูสิว่าเราต้องไปเส้นทางไหนก่อนพันนี้บ๊ายบายค่ะ